กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะสวัสดีครับมากับพี่หน่อยเนาะCK เมื่อวานเอาไงต่อจ๊ะ CK นะครับแต่วันนี้กันคุณก็ลงนะCK ก็ยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นนะครับพี่ม่อนจริงๆแล้วจังหวะย่อได้ถ้าลึกๆจริงๆเนี่ยที่ 26.75 ก็ย่อได้นะครับแต่ว่าย่อมาเป็นจุดในการซื้อนะครับเรายังคงมองเหมือนเดิมว่าตัวนี้เนี่ยนะครับยังอยู่ในกรอบขาขึ้นแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่จะไปทดสอบนะครับไฮเดิมในรอบก่อนนะครับที่โซนประมาณ 28.5 นะครับถึง 28.75 ขอเป็นการขายทำไรเล่นรอบก็คือโซน28นะครับเหมือนเดิมสำหรับตัว CK ครับผมแล้วตัวที่ไปโลดเลยคือ TTA ใช่ไหมคะครับ TTA ก็22บาทนะครับ BDI ดูอาการแล้วเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับก็เป็นภาพบวกสำหรับตัวกลุ่มเดินเรือแล้วก็เป็นตัวปลดล็อกอะไรบางอย่างสักทีนะครับแต่ก่อนหน้านี้ BDI มันย่อมานานเหลือเกินนะครับแล้วก็BDI มันก็ทำโลได้ซ้ำนะครับแต่ว่าราคาหุ้น TTA เห็นว่าจะถูกไปยุงไว้ที่ระดับประมาณ 19.3 นะครับตอนนี้ก็เป็นภาพของการฟื้นตัวรอบใหม่นะครับรอบนี้คนที่เล่นเทรดดิ้งมาทั้งหมดเนี่ยนะครับรอขายทำไรโซนประมาณ22นะครับแล้วก็จับตาดูแนวต้านที่ 22.4 นะครับผ่านได้จะเป็นไฮใหม่ของตัว TTA นะครับอาจจะเป็นจุดที่เราต้อง follow buy ตรงนั้นfollow by เท่าไหร่นะคะ 22.4 ครับ 22.4 follow by ฮะครับแต่ว่า22บาทคือขายทำไรเล่นรอบก่อนครับอ๋อแล้วคอยรออีกช็อตหนึ่งนะฮะ ค่ะค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะคุณกรพัฒน์ตัว NMG คุณเคยพูดกับพี่หลายรอบแล้วตัวนี้ณราคาขนาดนี้ละ NMG นะครับ NMG ค่ะ National Nation Multimedia จริงๆแล้วเนี่ยถ้า based on timing ของ earning ทุกอย่างจริงๆยังไม่ใช่จุดในการซื้อที่ดีเท่าไหร่ถ้าเทคนิคคือจริงๆแล้วถ้าจะดีจริงๆเนี่ยต้องประมาณสักช่วงเดือนกันยานะครับผมมองว่าเรื่อง earning ทุกอย่างน่าจะใกล้ผลบอททอมแล้วก็น่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวที่มีศักยภาพมากกว่า แต่ตอนนี้เนี่ยประเด็นกินกำไรคงเป็นเรื่องตัวมันเห็นสัญญาณของการเข้าถือหุ้นของกลุ่มทุนบางกลุ่มนะครับใครเหรอก็เลยเป็นภาพบวกของการกินกำไรเข้ามาครับข่าวของ Nation เหรอฮะครับผม Nation Multimedia Group มีใครจะมาถือหุ้นเพิ่มอ๋อก็มีตัว MEK นะครับที่ทยอยเก็บเพิ่มก่อนเนี่ยมีการรีพอร์ตออกมาประมาณ 5%กลุ่ม MBK เหรอคะครับผมตอนนี้เป็น 10% ก็เลยมองค่อนข้างบวกนะครับว่ามันมีการร่วมพาร์ทเนอร์ใหม่หรือเปล่านะครับแม้ว่าการเข้ามาถือหุ้นอาจจะยังไม่ได้มีนัยยะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าในเรื่องตัวsentiment นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีแหละนะครับเอาเป็นว่านะครับถ้าดูเทรดดิ้งตอนนี้นะครับก็ดูที่แนวต้านนะครับ 1.5 นะครับแล้วก็ที่ไปเทสไว้เมื่อกี้นี้นะครับที่ประมาณ 1.53 นะครับผ่านได้ดูที่ 1.6 นะครับเป็นจุดในการเล่นรอบนะครับแต่ว่าจุดถอยนะครับไม่ควรหลุด 1.44 นะครับหลุดจุด 1.44 ก็คือหลบก่อนนะครับผมสำหรับ NMG จริงๆในส่วนตัวทีมเนี่ยผมมองประมาณช่วงเดือนกันยานะครับจะเป็นจุดในการซื้อที่ดีแล้วก็จริงๆแล้ว earning ของกลุ่มเนี่ยจะเป็นภาพของการ turn around ในปีหน้านะครับแล้วก็น่าจะเป็นเทรนด์หลักในการลงทุนในปีหน้าด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมว่ามันแอบเร็วไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะว่าตลาดเนี่ยเริ่มมองหาหุ้นที่มันยังไม่ขึ้นนะครับตัวที่มีปัจจัยบวกอยู่นะครับแม้อาจจะยาวสักนิดนึงก็เริ่มมีการขยับเข้ามานะครับแล้วก็โดยเฉพาะ NMG เองมีทั้งตัวกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาด้วยนั่นแหละครับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ของ Nation Multimedia Group นี้จะเข้ามาเพิ่มหรือว่าเท่าเดิมคะ จริงเราคงไม่ทราบหรอกครับว่า MBK ทำไมทยอยมาสะสมเพิ่มนะครับแต่ว่าเท่าที่รีพอร์ตมามันมีการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเท่านี้จากกลุ่ม MBK ครับก็เป็นเซนติเมนต์บวกเข้ามาครับมีแน่มีแน่เพราะคุณเคยตามตัวนี้อยู่ช่วงหนึ่งนะฮะครับผมแต่ว่าคือปีนี้มันอยู่ในเฟสของตัวการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้น earning อะไรมันยังไม่มาจริงมันเป็นทั้งกลุ่มเลยทั้ง RS ทั้งตัว Workpoint นะครับทั้งตัวใครชอบหุ้นกลุ่มนี้นะครับที่มองเป็น mega trend เนี่ยผมมองช่วง timing ประมาณสักปลายกันยานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาแนะนำหุ้นกลุ่มนี้กันนะครับผมอ๋อแล้วมากันทำไมก่อนกันยา ใครให้มาก่อนเนี่ยครับค่ะแล้วมีคำแนะนำยังไงต่อฮะสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้ตลาดก็จริงๆแล้วก็เป็นภาพการไต่ระดับขึ้นไปนะครับเปิดลอยเหนือ1,500
50ขึ้นไปแล้วก็มีแรงขายวนออกมาบ้างนะครับแต่ว่าดูโมเมนตัมแบบนี้แล้วคงเป็นภาพของการย่อเพื่อจะขึ้นต่อมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจุดเดิมนะครับตัวตลาดก็คงพยายามขึ้นไปเทสที่แนวต้านจิตวิทยา150อีกรอบนึงนะครับแล้วก็มีโอกาสผ่านได้ในเดือนนี้แหละนะครับที่1576มีโอกาสจะได้เห็นแต่ว่าโซนนั้นเนี่ยก็เป็นจุดในการขายเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นธีมหลักเหมือนเดิมนะครับยังคงเน้นพวกโดเมสติกนะครับจะเห็นว่าตัว K-Bank ก็ยังเป็นตัวที่ลีดตลาดแล้วก็ค่อนข้างแข็งนะครับ KTB ก็ยังเป็นตัวที่ขยับขึ้นนะครับถามว่าตัวไหนที่มันย่อลงมาก็จะเป็นตัว Energy มากกว่านะครับเปิดลอยแล้วก็วนนะครับเพราะฉะนั้นธีมการลงทุนเนี่ยเราแนะนำเหมือนเดิมว่าเห็นก็คือปรับพอร์ตเข้าสู่โดเมสติกนะครับถ้าเป็นกลุ่มพวก Energy อะไรเนี่ยนะครับที่เป็นพลังงานหลักจะต้องมองหานะครับตัวที่มีปัจจัยบวกหนุนจริงๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่วอลูชั่นถูกแล้วนะครับต้องมองเรื่องตัวปัจจัยบวกเฉพาะตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งระยะสั้นเนี่ยผมยังคงมองว่ากลุ่ม Energy ยังไม่น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มเป็นการรีเลทขึ้นมากกว่าจริงๆแล้วผมมองเพลเยอร์เมื่อวานนะครับแรงซื้อตัว Foreign นะครับของตัวสถาบันในประเทศนะครับแล้วก็ตัว Prop Tech ผมมองว่าคนที่เล่นตัว Energy น่าจะเป็น Prop Tech เป็นหลักมากกว่าเมื่อวานนะครับเพราะต้องดู NVDR เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นแรงซื้อ Domesticนะครับ foreign ซื้อ domestic ซื้อเยอะนะครับซื้อพวก domestic ตัวไหนบ้างฮะที่เห็นภาพชัดเลยพวก K-Bank พวก KTB นะ foreign ซื้อเยอะ CK นะครับเป็นตัวที่ซื้อมาเยอะสุดเมื่อวานนี้เลยครับผมเพราะฉะนั้นดูภาพแล้วก็น่าจะพอเข้าใจได้ว่าธีมตอนนี้ทุกคนมองค่อนข้างคล้ายกันว่าตลาดหุ้นไทยนะครับกับตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยโมเมนตัมของการฟื้นตัวมันจะเป็นเรื่องตัว domestic ที่เป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นพวก energy ก็อาจจะต้องมองเป็นพลังงานทางเลือกไหมนะครับที่จะโตกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับอย่างเช่นพวกกันกุลคงเล่นได้นะครับกันกุลก็วันนี้ย่อมาสวยนะครับที่ประมาณ 17.8 นะครับเป็นจุดที่การตั้งรับนะครับเพื่อรอการฟื้นตัวรอบใหม่นะครับมีตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำค่ะก็เป็นตัวที่พี่ม่อนเคยพานักทุนไปเยี่ยมชมโรงงานคือตัวโซล่านะครับอ๋อโซล่าตอนนะครับมันเริ่มฟื้นตัวขึ้นมา 2-3 วันแล้วนะครับจริงๆเป็นตัวที่ได้มาใจบวกจากประเด็นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเล่นเทรดดิ้งเนี่ยดูแนวต้าน 7.25 นะครับผ่านได้ผมมองว่าน่าจะทะลุ 7.35 ขึ้นไปที่ 7.5 มากกว่านะครับอ๋อนี่มองแบบไหนมองเทคนิคพื้นฐานอะไรครับมองแบบเชิงเทคนิคหรือว่าพื้นฐานอันนี้คือมองแบบเชิงเทคนิคครับผมแล้วก็ถ้ามองในเชิงฟันเดเมนทัลเราไม่ได้coverage ตัวนี้นะครับเทคนิคต้องยังไงนะที่บอกเมื่อสักครู่นะคะตอนนี้เรามองว่ามันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะผ่านโซนประมาณ 7.2 7.25 นะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยน่าจะเล่นไปที่ 7.5 นะครับอ๋อ 7.75 ครับผม 7.5 บาท 7.5 บาทครับผมนี่คือสั้นๆนะครับถ้าเกิดมองเป้าที่เป็นเทรนด์นะครับ8บาทก็เป็นจุดที่ได้ลุ้นที่จะได้เห็นเลยทีเดียวครับผมค่ะเชิงเทคนิคนะที่คุณกฤพัฒน์มองอันนี้ก็เป็นตัวเทรดดิ้งแล้วกันนะครับให้เป็นตัวเทรดดิ้งไปครับค่ะค่ะตัวเทรดดิ้งทางด้านเทคนิคนะครับค่ะแล้วมีตัวอื่นไหมฮะในกลุ่มของเขากลุ่มนี้กันกุลโซล่า SPCG ก็เหมือนเดิมนะครับ3ตัวก็เหมือนเดิมเนาะได้แล้วก็จริงๆอยากให้ดูตัวกลุ่มท่องเที่ยวนิดนึงนะครับครับเอราวัณมิ้นนะครับอยากให้ตัวโปรดของคุณนะครับเพราะว่าถามเจอหน้ากรพันธ์ทักทายเป็นเอราวัณได้เลยนะฮะครับเอราวัณทาร์เก็ต 5.7 นะครับจุดนี้ผมว่าน่าซื้อเพราะว่าearning มันออกมาแล้วนะครับ earning ก็เป็น bottom ของปีนี้แล้วนะครับจากนี้ก็คือเป็นภาพของการฟื้นตัวแล้วก็ตัวที่นะครับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเตรียมเสนอต่อคสช.เรื่องการขอลดหย่อน 20,000 นะครับสำหรับคนที่ท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างบวกถ้าเกิดอนุมัติขึ้นมาเนี่ยลดหย่อนได้ 20,000 นะครับสมมติว่าพี่ม่อนไปเที่ยวโรงแรมนะครับภาคเหนือภาคใต้ค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีใช่ครับตรงนั้นนะครับผมก็จะเป็นภาพบวกของกลุ่มโรงแรมค่อนข้างเยอะแล้วก็สายการบินโลคอสทั้งประเทศด้วยอ๋อพวก AAV ซื้อตั๋วก็ได้ลดด้วยเหรอฮะเอาไปคืนภาษีได้อ๋อเปล่าตรงนั้นอาจจะไม่ได้แต่ว่าคือมันเหมือนกระตุ้นครับถือว่าเราจะไปเที่ยวโรงแรมเชียงใหม่นะครับภูเก็ตเราบางคนอาจจะมองว่าขึ้นสายการบินโลคอสทั้งประเทศก็โอเคนะครับแต่ตัวที่ได้ประโยชน์เลยคือโรงแรมนะครับผมตรงนี้คือโรงแรมก็เน้นเอราวัณกับตัวมิ้นท์นะครับเอราวัณที่แนวรับ 4.6 นะครับผมแนะนำว่าซื้อได้นะครับรอการดิดตัวไปนะครับรับปัจจัยบวกก็ประมาณ 4.8 นะครับแล้วก็5บาทเองคิดว่าน่าจะได้เห็นเป็นเดิมแล้วก็มินด้วยเนาะครับตัวมินก็มองไปที่ไฮเดิมอ่ะนะครับจริงๆผมคิดว่าย่อมาแนวรับ3275น่าซื้อนะครับก็เล่นไปที่35ถึง36บาทนะครับสั้นๆก่อนงั้นเอามินเวิร์กกว่า
เนาะมินแรงกว่าเอาฟิวเจอร์นะคะคุณกรพัฒน์มาแรงเหมือนกันครับฟิวเจอร์เมื่อเช้าเนี่ยก็ขึ้นมาใกล้ๆ1,040นะครับขึ้นมาที่1,038เป็นไฮซีดีอยู่ก็เหมือนเดิมนะครับยังคงถือรองต่อนะครับสำหรับคนที่มีรองมองรอบนี้นะครับ1,043น่าจะได้เห็นนะครับผมค่ะค่ะครับจุดถอยแล้วกันบอกจุดถอยก่อน stop loss กรณีผิดคาด1028ถ้าหลุดนะครับ28ก็ล็อก profit หน้ารองไปนะครับล็อก profit หน้ารองแล้วก็รอดูใหม่ครับค่ะค่ะทองคำหน้ารองต่อใช่ไหมคะทองคำก็ใบแอดหน้ารองต่อถือไปนะ 1,325 ครับ 1,325 เหรียญนะฮะครับผมเอ๊ะคุณกรพัฒน์มีข้อมูลจากโนมูละว่าต่างชาติถอนทุนแล้วเหรอจากตลาดหุ้นไทยอ่ะอ๋อไม่ครับอันนั้นเป็นการพาดหัวข่าวที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหยิบพอยต์หนึ่งของเปเปอร์โนมูระมาท่านนี้คือจริงๆแล้วลงมาเขามองแบบนี้ว่าระยะนะครับเขามองว่าราคาหุ้นไทยมันตอบรับเชิงบวกไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเขามองว่ารอให้ตลาดมันปรับฐานลงมาสักหน่อยแล้วค่อยซื้อดีกว่าเขามองเขาใช้เวิร์ดดิ้งว่าเหมือนมันหมดช่วงฮันนีมูนพีเรียดระยะสั้นไปพี่ก็แปลกใจนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยคือเวิร์ดดิ้งจริงๆคือไม่ได้จับทั้งประโยคมาลงหนังสือคือจับมาบางพาร์ทนะครับแต่ของคุณมองว่าไปคือจริงๆก็มองคล้ายกันคือ12วัน forward ของตัวโนมูระเนี่ยเขามอง 1,616 เป็นเส้นทาร์เก็ตของเขาของผมมองที่ 1,684 เพียงแต่ว่าจุดที่เขาต่ำก็คือเส้นทาร์เก็ตปีนี้ของเขาเนี่ยเขามองแค่ประมาณ 1,450 นะครับแต่ผมมอง 1,550 ถึง 1,576 ครับผมได้เดี๋ยวมาฟังคุณกรพัฒน์ที่นี่ดีกว่าสดๆร้อนๆขอบคุณนะคะครับผมโอเคครับค่ะ